ค่ะสวัสดีค่ะรายการคุณวารุณีค่ะกำลังพูดค่ะค่ะคุณวารุณีแต่พอดีเจ้าหน้าที่หลังบ้านนะคะค่ะขอร้องเรียนเข้ามาค่ะจะวารุณีใช่ค่ะ6เดือนนะก็จะยังไม่มาวารุณีแต่วารุณีชาแนลป่ะวารุณีชาแนลเนี่ยเป็นไอ้นี่ของเราเป็นใช่ใช่ใช่คนเดียวกันค่ะแต่ว่าใช่ไหมคือเดียวกันไหมคะคนเดียวกันค่ะอ๋อคุณวารุณีคือส่งมาทางอีเมลด้วยแล้วก็ทาง Google ด้วยค่ะคุณทาง Google ใช่แต่ว่านั่นแหละก็คือยังไม่ได้แนบเอกสารที่เป็นตัวบัตรประชาชนมาถึงขอดูนะว่าโอ้มาแล้วนะไปแล้วใช่ไหมค่ะคือกรณีนี้นะคะคุณขาขออนุญาตเรียนถามสงสารแม่คือคนแก่นะเขาก็ต้องจะป่วยถูกไหมถ้ามีเรื่องอย่างนี้ใช้เวลานานไหมคะที่เราจะได้เงินตรงนี้คืนคือมีระยะเวลาในการยื่นเรื่องร้องเรียนแล้วก็ทางกรมศิลป์เขาดำเนินการนะภายใน10วันทำการเนาะเดี๋ยวยังไงคุณวารุณีเข้ามาดูในระบบเลขที่รับเรื่องของคุณวารุณีก็คือรหัสคีย์ลองเข้ามาดูคือเดี๋ยวนะขอใหม่ได้ไหมคะขอใหม่ได้ไหมรหัสสี่ใช่ไหมคะได้ไหมคะโอเคจดแล้วค่ะได้ค่ะก็คือเข้ามาดูตัวเรื่องที่เราร้องเรียนมาทางนี้เพราะเดี๋ยวทางสถาบันการเงินเขาจะรับเรื่องไปผ่านทางจามารีส่งไปนะคะที่ก็คือเข้ามาติดตามดูว่าแบงค์จะแก้ปัญหาให้หรือไม่อะไรเนี่ยค่ะค่ะพวกนี้ในกรณีนี้เราได้เงินคืนอยู่ใช่ไหมต้องรอทางเจ้าหน้าที่เขาอันนี้ก็คือตอบไม่ได้ค่ะจะเป็นประสานงานให้แล้วกันนะคะขออนุญาตเรียนถามนะคะเคสแบบนี้มีไหมที่เราเปิดบัญชีเราไม่มี ATM เราไม่ทำเลยอะแล้วเงินเราหายออกโดยที่มีคนเอาบัตร ATM ไปกดเอาอะมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอคะถ้าไม่ได้ทำบัตร ATM มันก็ไม่น่าจะเอาบัตร ATM เราไปกดได้เนาะแล้วใครที่สามารถจะทำได้ไม่ได้ใช้บัตร ATM ในการกดหรือเปล่าคะเขาไปไล่ไทม์ไลน์ให้ค่ะบอกว่าการกด ATM ต่างสาขา2ครั้งต้นปีและท้ายปีปลายปีของปี60ถ้าไม่มีการผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนจะไม่รู้เลยว่าเงินหายแล้วมีคนไปปิดบัญชีแล้วใครปิดบัญชีเพราะว่าคุณแม่ไม่ได้ปิดบัญชีเขาก็ยังถือบัญชีเข้าไว้บัญชีแม่ยังสะอาดสวยงามอยู่ไม่แค่สีแถวเองแล้วที่เจ้าหน้าที่ฉีกบัญชีเราทิ้งขยะนี้มันทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอคะนี่แหละที่เราลองเรียนเข้ามาค่ะโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะคะอุตส่าห์โทรกลับมาแล้วก็ยังมีเรายังมีความหวังไงนอนไม่หลับนะใช่ก็คือเคสที่ส่งมาเราก็รับพิจารณาแล้วก็ประสานให้กับทางแบงก์ค่ะค่ะค่ะทุกอย่างเรียบร้อยนะคะค่ะเรียบร้อยค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ